เราจะพาไปเดินทัวร์ที่เดนมาร์กเอียงเกาะยูไซเกาะน่าจะเป็นนางเงือกสิเราจะพาไปดูนางเงือกประเทศเดนมาร์กเด้ออันเดอร์ซิมาบอกประวัตินางเงือกให้ฟังด้วยค่ะไปนะไปฟ้ารอไปเดินปล่อยเสื้อก่อนเหมือนรถนั่นน่ะรถเป็นรถเปิดกระทุน2ชั้นเนาะถ้าเกิดใครจะขับทัวร์เดนมาร์กก็ทัวร์ได้อย่างนี้นะเนาะค่ะมันเป็นโบสถ์ของคนอังกฤษมาสั่งไว้ที่ว่าเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังว่าที่บ้านที่ว่าขามน้ำขามเครื่องสั่งนี่นะเนี่ยค่ะรถเนี่ย2แถวผู้ใดสิจ้างรถ2แถวเคลียร์รอบขี่รอบเมืองกะใส่ขั้นนี้ค่ะบ่ฮู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็เป็นจุดขายจุดนึงเนาะที่เขามาถ่ายรูปกันลงเฟซอะไรเงี้ยที่ใครเขามาเที่ยวต่างประเทศที่เขามาเที่ยวประเทศเดนมาร์กเขาก็มาตรงนี้ให้มาเบิ่งอันใกล้ๆเนาะมันเป็นแนวหินดำๆนะคะที่ดูเห็นได้เห็นว่าเวลาเขามาเห็นบ้านงามได้เลยเนาะนี่ที่ว่าโบสถ์ต้องหันแล้วค่ะท้ายให้เบิ่งใกล้ๆที่สุดเนาะอันนี้ก็เป็นจุดขายเนี่ยแหละที่เราต้องมาทำเนาะเราผู้ใดมาตรงนี้ก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะดอกคูณบานเฮาเนาะประวัติยังเฮ้ยว่าประเด็นประวัติคือพระราชินีเสกเลือกผู้หญิงผู้ชายไม่รู้สี่องค์ผู้ชายคือเสกลูกให้เป็นบัวแล้วไถที่จากสวีเดนเอามาถมที่ที่เราอยู่เนาะก็คือภายในวันหนึ่งคืนเนี่ยให้ไถให้เยอะที่สุดแล้วเขาจะมอบสมบัติให้เขาจะมอบที่ดินให้ก็ไปพอคุณได้ปุ๊บเรามาถมตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เดนมาร์กก็คือโพทั้งสี่นี่แหละที่เป็นลูกก็คือใครได้ที่อยู่คนนั้นก็จะได้ก็คือไม่สมบัติคือทั้งหมดเลยที่ดาวอะไรเนี่ยได้อันนี้เป็นประวัติสั้นนะคะไม่ไม่ราชินีองค์นี้เป็นประวัติของราชินีให้รู้ว่าให้แชทใครที่รู้อันนี้คือก็ไม่ต้องลงอันนี้เป็นตำนานเนาะเป็นตำนานเรื่องเล่าว่าพระราชินีได้ตั้งเองแต่ได้พระราชินีนี้เสกมาจากไหนมาจากที่ดาวุ้ยบุตรที่ดาวุ้ยลองดูให้ที่ดาอันนี้เป็นตำนานจากลุงกล้องเล่าให้ฟังว่าระวังตกเอลซ่าตกลงไปคอยถีบเจ้าลงไปน้ำแดงพี่กล้องไม่ปีนนะเด็กดีไม่ปีนค่ะนั่นก็เห็นว่างามเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตำนานนางเงือกไปเมื่อกี้ที่เขาเล่าตำนานให้ฟังเมื่อกี้นะเป็นที่จอดเรือเนาะสถานที่จอดเรือจำไม่ได้นี่ที่เราไปจอดไอ้ตรงนู้นนะที่เราเคยมากันนะครั้งแรกกล้องเขาบอกแล้วแหละแต่ว่าคิดลืมไงคนละหดนู่นไอ้ฝ่ายไอ้พี่เล็กนั่งเรือบอกต้นเนี้ยมันเป็นต้นเอสเดเนาะต้นเนี่ยที่เขามาถ่ายกันเนี่ยเหรอน้องกล้อง
มันเป็นดอกขาวๆแล้วตอนนี้มันตกหมดแล้วถ้าเกิดมันขาวสวยงามก็น่าสวยมากเขานั่งเรือรอบเกาะมากสิเห็นป่ะแล้วก็มาเบิ่งอันนั้นน่ะมาเบิ่งนางเงือกแล้วเขาไปลงในตัวเมืองนู้นไปทั้งคุณล่ะค่ะคนเยอะนะเห็นป่ะคนเยอะสวัสดีค่ะตอนนี้ข่าว CNN จะมาแนะนำเราจะพามาเที่ยวนางเงือกจุดขายของประเทศเดนมาร์กเนาะใครที่มาเที่ยวประเทศเดนมาร์กไม่ได้มาที่ตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึง ใช่ไหมใช่ไหมยายเล็กเดี๋ยวต้องในนางเงือกน้อยๆนี่ค่ะสำเนียงน้อยๆหนึ่งสำเนียงนะเดี๋ยวจะพาเขาไปเบิ่งไก่กันเลยเนาะเดี๋ยวจะไปบอกตำนานให้ฟังเด้อว่ามันเป็นไงเบิ่งคนหลายมากเห็นไหมคนเยอะมากจะมาเบิ่งอีกสำเนียงสุดข่อยก็ง่วงคือกันล่ะอันทางแรกข่อยมาประเทศเดนมาร์กใหม่ๆสามีข่อยกับพาข่อยมาเที่ยวสามีเพิ่งกับพาข่อยมาเที่ยวนี่ล่ะค่ะเห็นป่ะนี่ค่ะนั่งเหงือกนะเออแม่งเห็นบ่คนหลายเด้อค่ะพี่น้องนะเห็นบ่แค่อันถึงบอกว่ามันเป็นจุดขายของเมืองเดนมาร์กเนาะผู้ใดมาประเทศเดนมาร์กบ่ได้มาทายกับอันนางเงือกนี่ก็ถือว่ามาบ่ถึงประเทศเดนมาร์กค่ะนั่นล่ะเห็นบ่ว่าหันคนเขาเพิ่งลงเรือมาแตกเลยสินะนะค่ะนี่คือเป็นจุดประเทศเดนมาร์กไปค่ะคลิปนี้ก็จบสำนี่เนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดตะไคร้ให้แน่เด้อค่ะบ๊ายบายกินไอติมนะคะเนี่ยจุดพักโอเคจุดพักกินไอติมของจำรวยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะก็พาทัวร์พาทัวร์เดนมาร์กพาทัวร์นั่งเงือกกับคลิปนี้ก็ฝากกดซับตะไคร้กันนะเด้อค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ